สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพามาชมต้นหน้ากากฟาโรที่เราปลูกไว้ได้หลายเดือนได้แล้วค่ะแต่ว่าต้นของเขาไม่ค่อยโตเพราะว่าแสงแดดที่ร้อนจัดเกินไปแสงแดดร้อนจัดเกินจะทำให้ขอบใบของเขาไหม้เมื่อขอบใบไหม้ก็จะทำให้ต้นของเขาชะงักการเจริญเติบโตทำให้ต้นของเขาไม่โตตอนนี้เขามีหน่อเล็กๆให้เรา1หน่อมีใบให้เรา3ใบแล้วค่ะแต่ว่าใบของเขานั้นขอบก็จะไหม้หมดวันนี้เราจะมาย้ายต้นของเขาไปอยู่ในที่ร่มรำไรค่ะเราจะเอามีดค่อยๆเอาต้นของเขาขึ้นมาโดยการเราจะทำแบบระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนรากของเขาเลยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆดึงต้นของเขาขึ้นมารากของเขาค่อนข้างเยอะและสมบูรณ์เลยทีเดียวค่ะแต่ว่าใบของเขาจะเป็นขอบไม่เดี๋ยวเราไปชมสูตรดินที่เราจะชำต้นหน้ากากฟาโรกันเลยค่ะเราจะมีขี้เถ้าถ่านที่เท่าฐานจะช่วยป้องกันโรคและแมลงได้มีปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกใบไม้เราจะใช้ใบมะขามหรือใบก้ามปูก็ได้และกากมะพร้าวสับกากมะพร้าวสับก็จะช่วยอมน้ำได้ดีค่ะสูตรนี้เป็นสูตรดินที่โปร่งร่วนซุยและมีธาตุอาหารเยอะเพื่อนๆก็หาวัสดุที่หาได้ง่ายและมีธาตุอาหารเยอะๆเขาจะชอบเป็นอย่างมากเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะเอามาใส่กระถางให้ค่อนๆกระถางเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยกบอีกทีนึงค่ะเราเอาต้นหน้ากากฟาโรลงมาปลูกเลยค่ะต้นหน้ากากฟาโรเขาก็จะชอบความชื้นมากๆเมื่อเราปลูกไปแล้วเราก็ควรรดน้ำเขาวันละ1ครั้งค่ะและไว้ในที่ร่มรำไรอีกไม่นานต้นของเขาก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมาค่ะเราจะวางทับเขาด้วยกับมะพร้าวสับค่ะเพื่อเป็นการรักษาความชื้นหน้าดินเอาไว้เดี๋ยวเราก็จะไปวางไว้ในถาดรองน้ำแค่นี้ต้นหน้ากากฟาโรของเราก็ไม่ขาดน้ำแล้วค่ะขนาดต้นแบล็กมีติดกายของเราต้นใหญ่ๆเราไว้ในที่ร่มรำไรขอบใบของเขายังไหม้เลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนเมษาก็จะร้อนจัดมากๆค่ะต้นไม้ของเราก็จะทนไม่ค่อยไหวค่ะก็จะมีขอบใบไม่ไหม้ค่ะอากาศเดี๋ยวนี้จะไม่เหมือนเมื่อก่อนเราไว้ในที่กลางแจ้งได้แต่ตอนนี้การปลูกต้นไม้ของเราควรที่จะมีแสลนกลางให้เขาหรือมีใต้ต้นไม้ใหญ่ๆค่ะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆฟื้นตัวและงามเหมือนเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ